สวัสดีครับโอเต้ดีสไตล์วันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเชียงรายครับใช่ตอนนี้เราอยู่ที่งานดอกไม้ค่ะเชียงรายดอกไม้งามนะคะริมแม่น้ำกกนะครับมันมีอีกที่หนึ่งนะที่สวนตุงแล้วก็ที่นี่เป็นริมดอกไม้ริมแม่น้ำกกงานนี้จะเป็นงานที่ใหญ่กว่าเดี๋ยวไปดูข้างในงานนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับชอบเที่ยวเต้ยชอบถ่ายโอเต้ยวีสไตล์พี่เต้ยต้องขึ้นก่อนเลยป่ะได้เหมือนกันพี่เต้ยขึ้นก่อนโอ้โหเลยค่ะครับ ลุงบอกว่างานเข้าแล้วบ้านนี้มา ดูทรงแล้วงานเข้าแล้วตอนนี้เรากำลังนั่งรถสามล้อเพื่อไปงานดอกไม้นะคะเพราะเราไม่ได้เดินดูของเราก็เลยนั่งรถสามล้อเพื่อไปลงที่งานได้เลยงานดอกไม้ที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยมีอยู่หลายที่เลยนะที่เขาจัดเลยแต่ว่ามีส่วนมีส่วนตรงแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกว่าริมแม่น้ำกอกเนาะลุงเนาะครับแต่ว่าตรงนี้ใหญ่สุดไหมคะลุงตรงนี้ใหญ่สุดฮะแต่ส่วนตรงก็สวยนะส่วนตรงเมื่อวานเห็นมีจุดโพะอยู่เปิดงานเปิดงานวันแรกอะค่ะเมื่อคืนนะครับอ๋อเมื่อคืนผ่านมาเลยครับค่ะจริงๆเมื่อวานเราก็ไปกินข้าวต้มใกล้ๆนั่นนะแต่เราไม่ได้เข้าไปเห็นจุดพูอยู่แต่ว่าไม่ได้เข้าไปเพราะว่าเนื่องจากมาดึกแล้วนะครับลุงไหวไหมคะไหวครับแต่ลุงไปเยอะโอ้โหถามว่าลุงไหวไหมไหวครับลุงแข็งแรงกว่าเราเยอะเลยนะแล้วราคากลับก็คือนั่งจากที่ลุงจะส่งเหรอคะที่นั่งมีรถรอเลยครับอ๋ออากาศวันนี้กี่องศาครับตอนนี้23ค่ะอากาศวันนี้23องศานะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับริมแม่น้ำกกตอนนี้อากาศดีมากเลยนะ23องศาค่ะยังไม่หนาวเย็นสบายอ่ะแต่ไม่ถึงกับหนาวแต่ว่าเย็นสบายมากเลยและเดี๋ยววันนี้เราจะถ่ายดอกไม้กันให้ฉ่ำๆเลยนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับThank you.
ไปแล้วครับเดี๋ยวลากันไปก่อนนะครับกับน้องดอกไม้งามเมืองเชียงรายเรายังเดินไม่ทั่วเลยนะเพราะมันใหญ่มากเอาพอสมควรครับเอาพอประมาณแต่ว่าเขามีงานกลางคืนด้วยนะคะกลางคืนก็จะมีแสงสีเสียงมีโชว์มีเด็กแล้วก็จะสวยแบบใช่ไปกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ